ลุงช่วงนี้ว่ามีข่าวน้ำท่วมเยอะมากแล้วรถที่จมน้ำอ่ะคือเต็มไปหมดเลยเรามีวิธีแนะนำแก้ไขให้เขายังไงไหมคะเบื้องต้นเลยเนี่ยให้เราประเมินก่อนว่ารถเราเนี่ยจมน้ำหนักขนาดไหนระดับไหนพอเรารู้ว่ามันขนาดไหนแล้วใช่ไหมเราก็เริ่มขั้นตอนแรกคือการเคลื่อนย้ายรถออกจากที่จมน้ำก่อนขั้นตอนต่อไปจะพาไปดูเราจะเคลื่อนย้ายรถเราต้องเข้ารถได้ให้ได้ใช่ไหมแต่กุญแจรีโมทเนี่ยเราห้ามใช้เด็ดขาดเราต้องใช้ระบบอันดร็อกแบบนี้ไขประตูนะเพื่อการที่ระบบไฟฟ้าจะทำงานขั้นตอนต่อมาเราก็ถอดแบตเตอรี่ออกนะเพื่อการคนอื่นเนี่ยไปสตาร์ทรถหรือว่าบิดกุญแจเนี่ยระบบไฟฟ้ารถอาจจะเสียหายเพิ่มเติมได้ขั้นตอนต่อมานะพอถึงมือช่างแล้วเนี่ยเขาก็จะรื้อเนี่ยทุกอย่างแอร์รื้อออกหมดเพื่อเอาพรมทุกอย่างเนี่ยออกไปตากหรือไม่ก็เปลี่ยนทิ้งแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ทำให้พื้นเนี่ยแห้งทั้งหมดแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้รื้อออกอะคะลุงความชื้นอะมันจะยังไม่หายไปแล้วมันแห้งด้วยตัวเองเนี่ยทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็พื้นหรือว่าพรมต่างๆเนี่ยเป็นสนิมทั้งคันสุดท้ายมันก็จะผุลุงแล้วถ้าสมมติว่าห้องเครื่องอะมันแช่น้ำมาอย่างเงี้ยค่ะมีดินเต็มไปหมดเลยเราต้องทำยังไงอะจะรื้อทุกอย่างออกเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถอดออกทั้งหมดแล้วก็ล้างพวกคราบดินต่างๆและที่สำคัญเลยแนะนำเลยคือจะต้องเปลี่ยนของเหลวทั้งระบบเพราะว่าเราป้องกันว่าจะมีตะกอนสิ่งต่างๆแปลกปลอมเข้าไปปนและอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆนะก็คือเรื่องของช่วงล่างดินโคลนต่างๆเนี่ยเข้าไปเกาะตามสปริงตามโชคตามผ้าเบรกมันจะขึ้นเป็นสนิมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าล้างอย่างละเอียดมากๆแต่ที่ลุงพามาดูเนี่ยไม่ใช่รถน้ำท่วมนะอันนี้คือการล้างรถของเราแบบ DIY ล้างภายนอกภายในช่วงล่างก่อนส่งมอบให้ลูกค้าแต่ถ้าใครสนใจรถมือ2ที่ออกเลดออโต้ไม่มีรถน้ำท่วมแน่นอนใครสนใจติดต่อได้ที่ออกเลดออโต้